ก็สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่อง DIY Digital Non-Contact Tech Core Meter นะครับก็จะเป็นอินโทรนะครับเกี่ยวกับว่าหลักการแล้วก็ที่มาที่ไปมันยังไงนะครับอันดับแรกมันคืออะไรนะครับแล้วเหนือสิ่งอื่นใดก่อนอื่นเลยนะครับผมสงสัยมากว่ามันอ่านว่ายังไงกันแน่คำนี้นะครับผมก็เลยไปตามหามานะครับ Tachometer นะครับมันคืออะไรมันก็คือเครื่องที่เอาไว้วัดความเร็วรอบของเครื่องจักรนั่นเองนะครับเช่นรอบของมอเตอร์หรือว่ารอบของใบพัดหรือรอบของอะไรที่เราต้องการจะรู้นะครับทีนี้เนื่องจากว่ามันมี2ชนิดนะครับแบบคอนแทคกับแบบนอนคอนแทคนะครับแบบคอนแทคก็คือมันต้องไปสัมผัสกับชิ้นงานนะครับแล้วก็ตัวแกนของเครื่องก็จะหมุนไปพร้อมกับชิ้นงานแล้วตัวเครื่องก็จะอ่านความเร็วในการหมุนของแกนนะครับแบบที่2ก็คือแบบนอนคอนแทคนะครับก็คือมันจะฉายแสงลงมาที่ตัวชิ้นงานนะครับแล้วมันก็จะมีการแปะตัว reflective mark ก็คือเหมือนแผ่นสะท้อนแสงไว้นะครับทีนี้เวลาพอเครื่องหมุนใช่มั้ยครับไอ้ตัวแผ่นเนี้ยมันก็จะตัดผ่านลำแสงนี้แล้วก็สะท้อนแสงกลับไปเป็นจังหวะนะครับก็คือเป็นจำนวนรอบเดียวกับที่เครื่องหมุนนะครับทำให้ตัวเครื่องมันสามารถอ่านอัตราการสะท้อนแสงที่มันเปลี่ยนไปได้นะครับแล้วก็จะนับครั้งต่อนาทีหรือว่าต่อเวลานะครับทำให้เรารู้ความเร็วของการหมุนได้นะครับแล้วทำไมเราถึงเลือกแบบ non contact นะครับอันดับแรกคือมันใช้งานง่ายนะครับมันไม่ต้องไปหามุมในการสัมผัสหาตำแหน่งในการสัมผัสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันยิงตรงไหนก็ได้ที่มันมีการหมุนนะครับขอให้ติดแท็กไว้นะครับก็ตรงไหนหมุนก็อ่านได้เลยนะครับสองก็คือมันไม่ไปยุ่งกับระบบไม่ไปรบกวนระบบนะครับอะไรที่เราสัมผัสเข้าไปหรือไปติดกับระบบเนี่ยมันอาจจะทำให้ระบบมีการทำงานที่เปลี่ยนไปจากสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับอาจจะไปรบกวนระบบได้เป็นแสงมันก็ไม่ได้รบกวนมากขนาดนั้นนะครับอาจจะติดแท็กไปอีกอันนึงก็ครับจะไม่ทำให้ระบบมันทำงานผิดพลาดไปหรือว่าแตกต่างจากการทำงานปกติสามคือความปลอดภัยครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนขึ้นผมจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้งานโดรนแล้วกันนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะวัดความเร็วของใบพัดเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใช้แบบคอนแทคเนี่ยก็คือเราต้องเอาตัวเครื่องไปสัมผัสกับตัวมอเตอร์ที่กำลังหมุนพร้อมใบพัดนะครับซึ่งก็อาจทำให้เกิดอันตรายก็คือใบพัดอาจจะเกิดพลาดไปโดนตัวเครื่องหรือไปโดนมือนะครับทำให้เกิดความเสียหายกับตัวโดรนหรือว่าตัวเครื่องมือวัดหรือว่าแม้แต่ความการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ใช้งานเองนะครับฉะนั้นใช้แบบแสงเนี่ยจะเกิดความปลอดภัยมากกว่าทำไมต้องใช้เลเซอร์นะครับ1คือมันยิงไปได้ไกลนะครับอย่างที่เห็นภาพชัดเลยก็คือเลเซอร์ยิง2แล้วมันจะเป็นเส้นเป็นลำไปได้ไกลกว่าแสงปกตินะครับ2ก็คือมันโฟกัสนะครับเราสามารถรู้ได้ว่าเรากำลังอ่านอยู่บนอะไรอยู่นะครับอย่างตรงเนี้ยอย่างภาพที่เห็นเนี่ยก็คือมันจะเห็นเลยว่าอ่านตรงนี้อยู่นะครับถ้าเป็นแสงบีมกว้างเนี่ยมันแดงหมดนี่เลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแสงที่เราสะท้อนกลับมาเนี่ยมันมาจากตรงไหนกันแน่นะครับฉะนั้นใช้เลเซอร์ก็เลยจะเกิดความเหมาะสมมากกว่าในงานลักษณะนี้นะครับทำไมต้องทำเองนะครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญเพราะหลายคนมักจะถามว่าเออทำไมถึงทำเองทำไมไม่ซื้อมาก็ได้ก็เสร็จไปแล้วไม่ต้องเสียเวลาทำอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ได้หาเหตุผลมาอธิบายไว้ดังนี้นะครับ1คือมันอินเทอร์เฟซกับ PC ได้ง่ายกว่าหรือว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับถ้าเราซื้อมาเนี่ยบางรุ่นก็อาจจะไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับถ้าเราทำเองเนี่ยมันก็ครับเราเป็นคนออกแบบเราออกแบบให้มันเชื่อมต่อได้มันก็ต้องได้นะครับทีนี้ทำไมต้องเชื่อมต่อล่ะเราอาจจะทำแอปพลิเคชันในการบันทึกค่าแบบอัตโนมัตินะครับไม่ต้องมาคอยอ่านหน้าจอแล้วก็จดบันทึกอะไรไม่ต้องนะครับเราต่อตรงเข้าคอมพิวเตอร์เลยเป็นอัตโนมัติไปเลยนะครับแล้วก็ลดขั้นตอนลดความยุ่งยากของเราไปได้เยอะนะครับสองราคาถูกกว่านะครับทำเองมันก็น่าจะถูกกว่าซื้อนะครับเป็นสมมติฐานหนึ่งครับแต่ก็ขึ้นกับคุณภาพขึ้นกับแหล่งที่มาด้วยนะครับถ้าเกิดซื้อจริงก็จะถูกกว่าหน่อยนะครับ3 programmable อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันเราสามารถที่จะแก้ไขอัปเกรดทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ได้เองหมดนะครับเพราะเราเป็นคนทำมันเองมาตั้งแต่ต้นนะครับถ้าเราซื้อมาปุ๊บจบเลยแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับจบถ้าเราทำเองอาจจะเพิ่มฟีเจอร์นู่นนี่นั่นก็แล้วแต่เรานะครับเพราะเราเป็นคนทำเราเป็นคนเขียนโปรแกรมเราแก้ไขได้นะครับ4ก็คือมันอาจจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการที่เราซื้อมานะครับเพราะเราสามารถที่จะทำให้มันเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมของเราได้นะครับให้มันเหมาะสมกับงานที่เราต้องการใช้ได้นะครับ
ทีนี้เรากำลังเจอกับอะไรนะครับก่อนอื่นเลยผมขออธิบายก่อนนิดนึงเกี่ยวกับหลักการทำงานนะครับสมมุติว่าไอแสงที่อ่านเข้ามานะครับเมื่อเรายิงเลเซอร์ไปอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะมีแผ่นที่สะท้อนแสงอยู่บริเวณหนึ่งนะครับสมมติเป็นบริเวณนี้ตอนปกติก็นิ่งๆนะครับพอสะท้อนแสงเจอแผ่นสะท้อนแสงมันก็จะมีค่าแสงสะท้อนมากขึ้นกว่าปกตินะครับเป็นแบบนี้ก็คือเป็นปริมาณแสงสะท้อนใช่ไหมครับทีนี้เนื่องจากว่าบริเวณอื่นเนี่ยมันก็สะท้อนได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีค่าที่สูงขึ้นมากว่าค่าปกตินะครับอาจจะเป็นแบบนี้แทนนะครับก็คือมีค่าของแสงที่สะท้อนจากส่วนที่เราไม่ได้แปะแท็กด้วยนะครับทีนี้ ambient light คืออะไรมันก็คือแสงรอบๆนะครับที่บวกเข้ามาเพิ่มอีกนะครับอาจจะทำให้ค่าเนี้ยมันสูงขึ้นไปอีกนะครับแต่ไอค่าตรงเนี้ยนะครับที่เป็น ambient เนี่ยที่เป็น offset เนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าห้องเราเปิดไฟสว่างแค่ไหนหรือที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยมันมืดหรือมันสว่างแค่ไหนนะครับ2ก็คือแสงที่สะท้อนกลับมาก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับไอจุดตรงเนี้ยพีคตรงเนี้ยนะครับมันก็คือความแตกต่างระหว่างการอ่านเจอส่วนที่ไม่ได้แปะแผ่นสะท้อนแสงไว้กับส่วนที่แปะไว้นะครับซึ่งมันก็ไม่แน่นอนอีกนะครับมันอาจจะสว่างมากสว่างน้อยนะครับมันอาจจะสว่างมากกว่าหรือสว่างน้อยกว่าก็ได้นะครับขึ้นกับว่าเราอ่านใกล้ไกลแค่ไหนแล้วตัวแท็กเรามันสะท้อนแสงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ3คือสโตปไลท์นะครับสมมุติว่าเราสามารถอ่านได้แล้วว่าตรงเนี้ยคือแสงเรานะครับมีค่าที่เป็นค่ากลางที่เป็นเงื่อนไขว่าถ้ามากกว่านี้นะถ้ามากกว่านี้คือเจอแสงสะท้อนน้อยกว่านี้คือไม่เจอแสงสะท้อนนะครับไม่เจอแผ่นสะท้อนแสงครับต่อให้เราหาเส้นนี้มาได้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเจอสัญญาณรบกวนหรือเอมเบียนเนี่ยนะครับที่มันเป็นไฟกระพริบนะครับเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวไม่สว่างเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวไม่สว่างแบบนี้นะครับมันก็จะไปรบกวนกับค่าของเราที่สะท้อนกลับมาทําให้มันเป็นอย่างนี้มั่งหรืออย่างนี้มั่งหรืออย่างนี้มั่งหรืออย่างนี้มั่งนะครับเราก็เลยจะไม่รู้ว่าอันไหนเนี่ยคือสัญญาณที่เกิดจากการสะท้อนของตัวที่เรากําลังอ่านอยู่หรือว่าอันไหนมันเกิดจากแสงที่กําลังกระพริบอยู่นะครับเป็นตัวรบกวนซึ่งมันก็อาจจะเจอได้ไม่บ่อยนะครับแต่ถ้าเกิดมันเจอมันก็จะทําให้เครื่องมันมีปัญหาได้นะครับทีนี้สมมุติว่าเราอ่านได้แล้วเราก็แค่ว่าเอาจํานวนลูกคลื่นเนี่ยนะครับว่ามีกี่ลูกมาต่อหรือมาส่วนด้วยเวลานะครับเราก็จะสามารถหาความถี่เป็นเฮิร์ตได้นะครับสามารถแปลงเป็น RPM ได้อะไรก็แล้วแต่เราต้องการหน่วยไหนเรเดียนต่อวินาทีรอบต่อวินาทีหรือว่ารอบต่อนาทีอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้เราจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับอาจจะใช้อิเล็กทรอนิกฟิลเตอร์ก็คือ RLC ธรรมดานะครับอาจจะต่อเป็นlow pass band pass high pass อะไรก็ตามแต่นะครับแล้วแต่เรานะครับ2 digital filter นะครับก็คือ FIR filter หรือ IIR filter หรืออาจจะเป็นอื่นๆนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้รู้จัก ไปมากกว่านี้นะครับมันก็คือทำงานเหมือน electronic filter นั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันจะอยู่ในโปรแกรมของเรานะครับทำให้อุปกรณ์เราน้อยลงแต่ว่าก็จะเป็นการเพิ่มความซับซ้อนของโปรแกรมให้มากขึ้นนะครับ3ก็คือ signal conditioning นะครับเราก็ต้องหาวิธีการหรือหาเงื่อนไขที่เราจะบอกได้ว่าตรงไหนคือจุดที่เราอ่านค่าได้ตรงไหนคืออันที่ไม่ใช่ค่าที่เราต้องการนะครับสมมติสัญญาณมันมาแบบมั่วๆอย่างเงี้ยครับเราจะบอกเราจะทํายังไงเราถึงจะรู้ได้ว่าตรงนี้นะคืออ่านเจอแท็กตรงนี้คือไม่เจอแท็กตรงนี้คือเจอแท็กตรงนี้คือไม่เจอแท็กนะครับเราจะมากำหนดเงื่อนไขยังไงให้มันสามารถรู้ได้นะครับอย่างถูกต้องนะครับครับก็คลิปนี้จะจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเรามาติดตามดูกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ